สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมพบกับผมในช่อง Bamboo Lifestyle คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปลดล็อกสวิตช์ด้วยรหัสและกุญแจฉุกเฉินหรือไม้ไอติมที่ให้มาพร้อมกับตัวรถ Honda ADV 160กันนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งเลยครับที่เราไม่ควรมองข้ามกุญแจฉุกเฉินของ Honda ADV 160จะให้มาทั้งหมด2แบบครับ1คือรหัสสำหรับใช้งานร่วมกับสวิตช์ของตัวรถกรณีที่กุญแจหล่นหายหรือฐานของนี้หมดแนะนำให้ถ่ายรูปเก็บไว้ที่โทรศัพท์เลยครับหรือจะโน้ตไว้ใต้เบาะก็ได้และแบบที่2กุญแจฉุกเฉินหรือไม้ไอติมตรงนี้จะเอาไว้สำหรับเปิดเบาะครับมาดูวิธีการใช้งานรหัสสำหรับใช้งานร่วมกับสวิตช์ของรถกันครับกรณีกุญแจของรถหล่นหายฐานหมดหรืออื่นๆแต่ถ้าอยากลองใช้งานกุญแจต้องไม่อยู่ใกล้กับตัวรถระยะ2เมตรครับหรือปิดระบบของรถไปเลยเป็นการสมมติว่ากุญแจของรถหล่นหายหรือฐานหมดขั้นตอนการใช้งานเราจะใช้แค่บาร์โค้ดตัวนี้ครับการใช้งานผมจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น1กรณีแสนรหัสถูกต้อง2กรณีแสนรหัสไม่ถูกต้องมาดูกรณีที่1กันครับการแสนรหัสที่ถูกต้องวิธีการใช้งานกดปุ่มสวิตช์ของรถค้างไว้ 5-6 วิจนไฟรอบวงกระพริบหรือลูกกุญแจที่หน้าจอกระพริบแล้วปล่อยมือจากนั้นกดที่สวิตช์1ครั้งเพื่อยืนยันการใช้งานรหัสแล้วกดบาร์โค้ดตัวแรกได้เลยครับถ้าตัวแรกเป็น0ไม่ต้องกดรอเสียงสัญญาณดังแล้วกดเลขถัดไปได้เลยครับการกดสวิตช์ต้องกดตามจำนวนหมายเลขนั้นโดยการกดแล้วปล่อยหลังจบเสียงสัญญาณก็กดเลขถัดไปได้เลยครับวิธีการใช้งานรหัสก็มีประมาณนี้เลยครับไปดูการใช้งานโดยการกดตัวเลขครบ9หลักกันเลยครับกดสวิตช์ค้างไว้ 5-6 วินาทีเมื่อไฟรอบวงกระพริบหรือลูกกุญแจที่หน้าจอกระพริบให้ปล่อยนิ้วที่กดและกดสวิตช์1ครั้งเพื่อยืนยันการใช้งานกดบาร์โค้ดตัวแรกในคลิปเป็นหมายเลข1ให้กด1ครั้งและรอเสียงสัญญาณดังและกดเลขถัดไปเลขถัดไปคือหมายเลข6กดสวิตช์6ครั้งเมื่อเสียงสัญญาณดังจากนั้นก็กดสวิตช์3ครั้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ9ตัวครับเมื่อใส่รหัสครบ9ตัวและถูกทุกตัวเสียงก็จะดังแบบนี้ครับการใช้งานรถก็จะใช้งานได้ปกติเลยครับเหมือนกับที่เรามีกุญแจเสมือนไม่ได้ทำกุญแจหล่นหายหรือทานหมดแต่อย่างใดครับแต่จะมีข้อแตกต่างอยู่อย่างนึงครับเมื่อไม่ใช้งานรถแล้วปกติจะแค่ปิดระบบกุญแจเพื่อปิดการใช้งานของรถหรือเลื่อนออกห่างจากตัวรถระบบก็จะทำการตัดการทำงานแต่เมื่อมีการใช้รหัสเพื่อใช้งานสวิตช์เราจะต้องกดที่สวิตช์ครับเพื่อปิดการทำงานของระบบหากต้องการใช้งานอีกครั้งก็ทำเหมือนเดิมเลยครับกดครั้งที่สวิตช์ค้างไว้ 5-6 วินาทีเพื่อใช้งานรหัสและกดยืนยัน1ครั้งมาดูกรณีแสนรหัสไม่ถูกต้องกันครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น2กรณีย่อย1กรณีแสนรหัสครบ9ตัวแต่ไม่รู้ว่ากดผิดตรงไหนในระหว่างเลข9ตัวนี้เมื่อกดครบ9ตัวแล้วหน้าจอจะไม่แสดงหรือสัญญาณเสียงจะดัง1ครั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยครับให้เริ่มต้นการใช้งานรหัสใหม่ครับแล้วกรอกข้อมูลบาร์โค้ดให้ถูกต้องและกรณีที่2แสนรหัสบาร์โค้ดผิดแล้วต้องการใส่รหัสใหม่ให้ทำการกดค้างที่สวิตช์ไว้ 3-4 วิจะเป็นการปิดการใช้งานรหัส
และกดสวิตช์ค้างไว้ 5-6 วิเป็นการเริ่มต้นการใช้งานรหัสใหม่และใส่รหัสใหม่อีกครั้งหากใส่ผิดอีกก็ทำแบบนี้เลยครับมาดูการใช้งานกุญแจฉุกเฉินหรือไม้ไอติมกันต่อเลยครับช่องกุญแจฉุกเฉินจะอยู่ด้านข้างของสวิตช์ของรถให้เปิดฝาตรงนี้ออกโดยการสไลด์มาด้านหน้าจากนั้นก็นำกุญแจฉุกเฉินมาเสียบให้ตรงกันแล้วบิดกุญแจฉุกเฉินลงด้านล่างเพื่อเป็นการเปิดเบาะถ้าต้องการปิดเบาะจะไม่สามารถปิดเบาะได้ครับให้ใช้กุญแจฉุกเฉินบิดขึ้นด้านบนก่อนถึงจะสามารถปิดเบาะได้การใช้งานกุญแจฉุกเฉินจะไม่สามารถใช้งานร่วมกับสวิตช์ของรถได้ครับทำได้เพียงการเปิดเบาะเท่านั้นสำหรับคลิปการปลดล็อกด้วยรหัสและการใช้งานกุญแจฉุกเฉินหรือไม้ไอติมก็มีเพียงเท่านี้ครับขาดตกบกพร่องในเรื่องไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนจากกันเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่ๆหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ